บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมาที่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับต้องจับ GPS มานะครับเข้าข้ามฝั่งจะไปนู่นแล้วมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจนะครับที่ชีวิตของเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทำเรื่องดีๆเราจงขอบคุณอัลลอฮ์นะครับหลายๆคนไม่มีโอกาสได้มาฟังศาสนาก็มัวแต่เจ็บหลังเข่าไม่ดีต้องดูหลานคนเหล่านี้แหละพี่น้องวันหนึ่งที่เขาจากโลกดุนยาเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนขาดทุนลองถ้าจ้างคนละ500บาทเนี่ยผมว่าสุราไม่พอใครมาเรียนจ้างคนละ500บาทแต่เขาห่างไกลศาสนาเยอะเวลาเขาห่างไกลศาสนาเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าหลักการอิสลามเนี่ยมันต้องเรียนอีกเยอะพี่น้องรู้ไหมผมเรียนปะเนาะทั้งหมด9ปีเรียนไคโรอีก6ปีผมไม่รู้เลยว่าซูยูดเอาเท้าชิดกันก็เรียนแต่หนังสือกิตาบละหมาดเรียนเน้นอย่างเดียวต้องอ่านฟาติฮะห์นะไม่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้แล้วต้องให้ถูกนะจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็ต้องอ่านให้โอ้โหไม่ได้เลยต้องให้เนียนแต่ไม่รู้เลยว่านบีเนี่ยเอาเท้าชิดกันตอนสุญูดแล้วไม่รู้ด้วยว่านบีเนี่ยอาบน้ำละหมาดเช็ดแบบนี้อดีตก็ปะเนาะ9ปีอะไม่เคยมีใครสอนเลยผมเรียน9ปีถ้าใครผ่านปะเนาะมารุ่นผมหรือไหนก็แล้วแต่ไม่มีหรอกครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนั้นน่ะเราจะตอบกับอัลเลาะห์ยังไงทำไมถึงทำแบบนี้ก็เขาทำกันน่ะแล้วไม่เสียใจเลยครับซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเวลาเขาอยากรู้เรื่องราวศาสนาหะดีษต้นเดียวเขาเดินทางออกกลางทะเลทรายเป็นแรมเดือนเพื่อจะรู้หะดีษต้นเดียวฉะนั้นการฟังศาสนาพี่น้องถึงแม้ว่ามันจะเรื่องเดิมๆกูฟังแล้วเรื่องนี้ได้ยินแล้วพี่น้องฟังเพื่อบารอกัตให้เกิดความจำเริญกับเราซอฮาบะห์เนี่ยฟังนบีเนี่ยนบีพูดแล้วก็ฟังเรื่องเดิมเรื่องใหม่ฟังเพื่อตอกย้ำแม้กระทั่งผมเองเนี่ยพี่น้องบางครั้งนะเราเนี่ยเรียนรู้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปนั่งฟังหรือไปคุยกับใครสักคนบางทีเราขี้เกียจอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมเห็นคนคนหนึ่งเขารักษาน้ำละหมาดทั้งวันเลยไอเราเนี่ยรู้หะดีษว่านบีเนี่ยรักษาน้ำละหมาดแต่เอาเขาจริงไม่ได้ทำแต่เวลาไปเจอคนแก่คนหนึ่งอาจารย์ฉันนะเรียนจากพวกอาจารย์นี่แหละว่าให้รักษาน้ำละหมาดทั้งวันเวลาเสียก็ไปอาบอัลลอฮ์พี่น้องอายเขาไหมอ่ะนี่แหละบางครั้งโต๊ะแก่ๆเนี่ยทำให้ผมเนี่ยต้องเพิ่มทำอิบาดะห์ฟังจากเราอาจารย์เดี๋ยวผมยืนดีไหมข้างหลังจะได้เห็นชะเง้อชะเง้อยืนกันแล้วกันนะเห็นไหมไหนลองบอกสิว่าเห็นอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องรู้ไหมมีโต๊ะแก่ๆคนหนึ่งอาจารย์ฉันนะละหมาดดูฮาทุกวันเลยอัลลอฮ์นี่เป็นโต๊ะครูนะยังไม่ทำทุกวันเลยอีกคนหนึ่งมาอาจารย์ตะฮัจญุดเนี่ยทำสองได้ไหมทำสี่ได้ไหมหรือทำแปดฉันน่ะทำแปดทุกคืนเลยมาชาอัลลอฮ์ผมไม่อยากคุยกับโต๊ะนี้แหละโต๊ะเล่นทำอิบาดะห์เรียนจากเราเอาไปทำแต่คนสอนทำน้อยเมื่อเราทำอิบาดะห์น้อยผ
ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอัสตัฟิรุลลอฮ์วะตุบิลลาฮ์ทำยังไงที่ผมจะชนะพวกเขาเรานี่อิบาดะห์ไม่ค่อยทำบรรยายกลับบ้าน 4-5 ทุ่มเที่ยงคืนอาบน้ำทางก็จะไปไม่รอดแล้วแล้วจะทำตะฮัจญุดอีกเนี่ยคงไม่เหลวทำยังไงดีมันก็ต้องหาวิธีสู้กับโต๊ะไอ้ได้ผมก็เลยตั้งกองทุนช่วยเหลือคนยากคนจนของ TM ใครยากจนใครเป็นเด็กกำพร้าใครอะไรก็เลยทำอันนั้นก็เลยหาเงินแต่ไม่ใช่เงินเราหรอกขอตังค์ชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็เอาไปแจกให้กับบ้านนี้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็คิดว่าน่าจะสู้โต๊ะที่ละหมาดดูฮาได้พอที่จะสู้กับโต๊ะที่อ่านตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดได้นั่นชีวิตของพวกเรานะครับต้องเรียนศาสนาแล้วเรียนศาสนาเนี่ยก้นต้องไม่ร้อนนะนั่งให้นานนี่บางคนเวลาบอกไปเรียนศาสนาป้าคืนนี้เขามีบรรยายกูไม่ไหวกูแย่พี่น้องแล้วจะรู้ยังไงอ่ะแล้วจะรู้ยังไงถ้าไม่เรียนน่ะสุดท้ายได้อะไรรู้ไหมอามีนกับศ็อลลัลลอฮุยันวันตายไม่ทำอะไรไม่เป็นเลยนบีทำอย่างนี้ซอฮาบะห์ทำอย่างนี้ไม่มีโอกาสได้ทำเลยก็รู้อย่างเดียวโต๊ะอิหม่ามมาอัลลอฮุมะฟิลฮัยนาไมตินาวะชะดินามุสลิมะห์อามีนอามีนแล้วก็สุดท้ายศ็อลลัลลอฮุเนี่ยเป็นสองอย่างในชีวิตจนกระทั่งตายบางคนน่ะไม่รู้พี่น้องว่านบีสอนให้ถอนขนจักรแร้ปล่อยขนจักรแร้ยาวทักเบี้ยสุนนะนบีนะนี่ก่อนก็จะเข้าเรื่องถ้ำหลวงนะนี่ก่อนเป็นสุภาพสตรีอย่าปล่อยขนจักรแร้ยาวนะถอนโกนเป็นสุนนะนบีนบีบอกอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติที่ต้องจัดการกับตัวเองนี่5อย่างเอาลองนึกดูนะครับใครที่รู้หะดีษต้นนี้ก็ถือว่าฟังซ้ํา5อย่างคืออะไรใครบอกได้นะผมให้ตังค์100นึงฮะมีแจกตังค์แล้วให้รู้นะตังค์ต้องคูณนี่ตังค์บารอกัตนะมันไม่ใช่ตังค์ธรรมดานะตังค์ได้จากการบรรยายและตังค์ที่ได้จากการบรรยายเนี่ยพี่น้องเป็นเงินที่ดีที่สุดอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีอินนาฮักกามาคอสตุมอะไลฮิกิตาบัลลออัจรอนค่าจ้างที่ดีที่สุดก็คือค่าจ้างที่ได้จากการสอนอัลกุรอานสอนเรื่องของศาสนาบันทึกอยู่ในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีจนกระทั่งบางคนบอกสอนซุนนะเอาตังค์บรรยายเอาตังค์ซุนนะที่ไหนนั่นไม่รู้นั่นเลยปากเก่งอย่างเดียวนะครับมันมีพวกปากเก่งไม่รู้หรอกจ้องกันแน่กันแหนอ้าวใครว่าตอบได้ว่าธรรมชาติที่นบีบอกว่าจะต้องจัดการกับตัวเองเนี่ย5อย่าง100บาทนะตังค์เนี่ยไปสตาฟได้เลย1 2 3หมดเวลา โอ้ยถามนานได้เลยนึกออกอัลโหล100บาทนี่เดี๋ยวอ้าวนบีบอกข้อที่1อัลกีตานูต้องเข้าซุนนะมาโซยาวีมาโซภาษามาลายูนะมาโซแปลว่าเข้ายาวีแขกมาโซยาวีเข้าแขกอัลกีตานูภาษามาลายูมาโซยาวีบังเข้ายังเข้าแล้วนะมันต้องเข้าถ้าไม่เข้าไม่ได้ซุนนะห์นบีอาจารย์ตายไปโดยไม่เข้าซุนนะห์ลำบากไหมบาปไหมยังไม่ตายนะเอางั้นเดี๋ยวให้รู้ก่อนตอนตายข้อที่1ต้องเข้าซุนนะห์แล้วเข้าซุนนะห์เราก็ต้องเรียนรู้อีกเข้ากับหมอต่างศาสนิกได้ไหมเด็กเกิดมาเข้าที่โรงพยาบาลเลยหรือว่าต้องเข้า7วันหรือ7ขวบบางเข้ากี่ขวบตอนนั้นกี่ขวบ2ขวบบางกี่ขวบตอน10สมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็7กับ10จะเข้ากันแล้วนั่นคือมาโซยาวี
สุภาพสตรีต้องเข้ามาโซยาวีไหมเข้าไหมฮัจญะฮ์ฮัจญะฮ์ไม่เข้าใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์คือหมอที่จะทำซุนะผู้หญิงเนี่ยต้องเก่งจริงนะถ้าไม่เก่งจริงเนี่ยทำไม่ได้นะตายได้เลยฉะนั้นผู้หญิงถ้าไม่เจอหมอเก่งๆอย่าไปทำนะเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมมีผัวสวยก็สวยมาสืบรู้ตอนหลังว่าหมอทำมาโซยาวีไม่รู้สึกอะไรรอขนาดไหนกูก็ไปสาไอ้อย่างเงี้ยมันมีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เรารู้เลยนะครับข้อที่1ต้องมาโซยาวีข้อที่2อัลอิสติฮดาอิสติฮดาคือโกนขนในร่มผ้าไม่ใช่เรื่องสัปดนนะเรื่องนบีบอกเดี๋ยวพวกเราเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ทำกันตายแล้วอัลเลาะห์ดูทักเปียได้ต้องโกนนะแล้วนบีบอกอัลอิสติฮดาดโกนขนในร่มผ้าด้วยอย่าปล่อยเกิน40วันนี่50ปียังไม่เคยเลยเอามันมีจริงๆนะมีโต๊ะคนหนึ่งมาสารภาพกับผมอาจารย์โอ้โหเวลาฟังอาจารย์แล้วฉันจะบาปไหมเนี่ย50ปีแล้วนั่นโต๊ะยังทันไปยังทันอัลลอฮ์พี่น้องต้องโกนแล้วดูเดี๋ยวดูหะดีษนบีบอกขนในร่มผ้าให้โกนแล้วก็อย่าให้เกิน40วันอู้มาชาอัลลอฮ์อย่าให้เกิน40วันจัดการกับมันนะครับอันนี้เป็นซุนนะห์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโกนนะครับอย่าปล่อยไว้ข้อที่3นัดฟุลอิบติถอนขนรักแร้ใครเอาขนรักแร้ไว้เนี่ยไม่ใช่ซุนนะห์นะนบีให้ถอนดูแตกต่างถ้าขนในร่มผ้านบีให้โกนถ้าถอนละบังเฮ้ยโดดขนในร่มผ้านบีบอกให้โกนแต่ขนรักแร้นบีบอกให้ถอนมันจะต้องมีฮิกมะห์ของมันนะครับรวมกันเอาอะไรเขาเนี่ยไม่ร่วงแน่นะครับข้อที่3ถอนขนรักแร้ไปจัดการนะครับใครที่มีขนรักแร้ถอนไม่ไหวก็โกนข้อที่4กอสุชาริบขิบหนวดหรือโกนหนวดได้ทั้ง2อย่างหนวดเนี่ยนบีบอกปล่อยได้แต่อย่าให้เลยริมฝีปากปล่อยหนวดได้นะครับแต่ว่าเวลาเลยริมฝีปากให้รีบตัดนะครับหรือไม่งั้นก็โกนหนวดข้อที่5ตักลีมุลอัสฟาร์ตัดเล็บนะครับทุกวันศุกร์อย่างน้อยๆ7วันทำทีหนึ่งอันนี้เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้น5อย่างนะวันนี้ใครที่จบจากนี้ตอนคืนนี้กลับไปเช็คเล็บยาวยังขนจักระแร้มีหรือเปล่าแล้วก็ก้มดูข้างล่างเอ้ากูนี่เฮ้ย10ปีแล้วว่ะอย่างเงี้ยดูด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ที่นบีบอกว่าอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติที่ต้องจัดการกับตัวเองเนี่ย5อย่างแต่เข้าเนี่ยนบีให้ไว้นะนบีให้ไว้แต่จะไว้แบบไหนก็ขอให้ไว้ก็แล้วกันนะครับจะไว้ยันยาวเลยหรือยังไงก็ให้มันมีตะนอบางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ปล่อยแบบซอฮาบะห์ล่ะหัวใจยังไม่ถึงโอ้โหใช่ปล่อยแบบซอฮาบะห์เลยเราก็ใจยังไม่ถึงเราบอกเดี๋ยวรอแก่หน่อยโหตอนนี้ไปเอาแค่นี้แหละมีตะนอถึงว่าจะไม่ได้ตามสูตรทีเดียวก็ฉันก็ไว้นะครับถึงใครจะบอกไอ้เขาอย่างเงี้ยมันเขาอะไรก็ว่าไปแต่ขอให้ไว้นะครับเพื่อจะรักษาสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็เข้ามาสู่เรื่องของบทเรียนบททดสอบบาละจากอดีตถึงถ้ำหลวงถ้าเราจะพูดกันว่าในอดีตชีวิตของพวกเราทุกคนจำไว้เลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเรื่องถูกอัลลอฮ์ทดสอบมีเรื่องถูกอัลลอฮ์ทดสอบแต่เมื่ออัลลอฮ์ทดสอบแล้วเราจะหาวิธีไหนให้สบายใจ
คนบางคนไม่เคยถูกทดสอบแบบหนักๆก็ยังไม่รู้แต่บางคนถูกทดสอบหนักพี่น้องรู้ไหมบางครั้งทุกคนเนี่ยเวลาอัลลอฮ์แค่ทดสอบนิดนึงเนี่ยยอมตกมุรตัดยอมตกมุรตัดอัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับในกุรอานวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาวฟิวันยุวะนักซิมมินันอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซามารอดวะบัชชิริซอบิรินอัลลอฮ์บอกว่าเราจะทดสอบพวกเจ้าจำไว้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจอัลลอฮ์จะรอทดสอบเราจนกระทั่งฮัตตายัลกอลลอนบีบอกจนกว่าจะตายถ้าตาบใดยังไม่ตายอย่าเพิ่งปลอดภัยอัลลอฮ์รอทดสอบพี่น้องโต๊ะครูกระโดนไม่ใช่ว่าโต๊ะครูไม่โดนนะหนักคราวนี้อัลลอฮ์ทดสอบบางคนอัลลอฮ์ทดสอบอะไรมีนั่นเข้าความกลัวจะเรียนซุนนะห์นบีกลัวเขาว่าในสมัยนบีพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบนบีทดสอบซอฮาบะห์ให้นบีมาบอกว่าอย่ากลัวศัตรูยืนหยัดเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้ทางออกคราวนี้คนที่เชื่อนบีมูฮัมมัดบางคนก็กล้าบางคนก็กลัวเพราะพวกนั้นรู้ว่าใครก็ตามที่เชื่อมูฮัมมัดโดนคนที่เชื่อมูฮัมมัดแล้วโดนหนักก็คือไซนาบิลานพี่น้องรู้ไหมไซนาบิลานเนี่ยเป็นทาสผิวดำไม่มีความหล่อเลยแต่หัวใจของไซนาบิลานยิ่งใหญ่มากนบีได้ยินเสียงย่ำเท้าของไซนาบิลานอยู่ในสวรรค์ยังไม่ตายนะความอดทนของไซนาบิลานพี่น้องแค่บอกว่าเข้ากะลิมอลาอีลาลอเจ้านายจับไซนาบิลานเนี่ยถอดเสื้อแล้วก็เอาไปวางไปจับแล้วให้นอนบนพื้นทรายที่แดดกำลังเปรี้ยงๆอ่ะพี่น้องพองหมดเลยตัวไซนาบิลานทำอย่างนั้นแหละไม่พอจับไซนาบิลานลากอีกไซนาบิลานนี่พูดคำเดียวอะฮัดอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวความที่เขาศรัทธาเนี่ยเขาถึงจะศัตรูจะทำยังไงฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์จะทดสอบทดสอบพวกเราไม่ถึงซอฮาบะห์หรอกเราแค่ทดสอบแค่ว่าละหมาดคนตายแล้วลงเท่านั้นแหละวันอีดไม่เข้ากุโบเท่านั้นแหละโดนแล้วเฮ้ยครับคณะใหม่ไว้คณะใหม่อัลลอฮ์พี่น้องผมกลับมาจากนอกเนี่ยพี่น้องกลับมาถึงบ้านมากันเต็มเลยแบบเนี้ยญาติตั้งมัสอาลาให้ผมเลยยูซุปเอ้ยไปเรียนกลับมาเนี่ยไอเนี่ยขันหมากเอกขันหมากโทได้ไหมพี่น้องรู้ไหมแค่ขันหมากเอกขันหมากโทเองผมก็บอกว่าเอาของจริงหรือของเทียมล่ะจริงสิว่าพร้อมจะปฏิบัติขอให้ยูซุปบอกพี่น้องผมแค่บอกว่าขันหมากเอกขันหมากโทพี่น้องเป็นของพราหมณ์เท่านั้นแหละกลับบ้านกันหมดเลยข้าวเค้าไม่กินอัลลอฮ์แล้วก็ตื่นเช้ามาลูกซอลาฮุดดีนเป็นคณะใหม่อัลลอฮ์พี่น้องกว่าจะมายืนวันนี้ได้สุดๆแรกๆเขาให้ขึ้นกุตุบะห์ต่อมาเขาไม่ให้ขึ้นเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกเขาไม่ให้ขึ้นน่ะเขาก็สมัยที่เขาต้องมีผ้าใช่มั้ยผ้าเนี่ยผ้าเวลาไม่ให้ใครขึ้นกุตุบะห์จะไปเขาก็เดินข้ามผมไปตลอดแหละเขารู้ไม่ให้ผมขึ้นเดี๋ยวปวดแล้วหลังจากผมรู้ว่าเขาไม่ให้ผมขึ้นผมก็ไม่กลับไปละหมาดอีกเลยที่สุเหร่านั้นจะกลับไปก็คือละหมาดคนตายอย่างเดียววันศุกร์ผมไม่กลับไปเลยจากมาหลายไป10ปีแล้วกลับไปก็พอมีคนตายก็ไปละหมาดเพราะว่าไม่อยากทำให้เขาเสียใจถ้าเราไปเขาเครียดในเมื่อเขาเครียดเราก็อย่าไปให้เขาเครียดดีกว่าเราไปอยู่ในที่ของเราเราก็ต้องหาวิธีปลอบใจตัวเองพี่น้องเวลาถูกบลอต้องปลอบใจตัวเองนะถ้าเราไม่เอาอะไรปลอบใจตัวเองเสร็จสมองเบอร์
เออนบีก่อนๆ นบีนี่สุดยอดแล้วอัลเลมสุดดีสุดอัลลอฮ์ทุกอย่างไม่มีอะไรเท่านบีนบียังไปอยู่มาดีนาเลยเฮ้ยเราไปมั่งเว้ยเราก็อพยพจากถิ่นบ้านเราไปอยู่ถิ่นอื่นอัลฮัมดุลิลลาห์อพยพไปอยู่ศาสนูปถัมภ์เลือดเดียวกันข้อยังชั่วทำอะไรสบายนั่นแหละพี่น้องเรื่องของการถูกทดสอบเรื่องของเขาความกลัวถ้ากลัวจะพูดซุนนะห์ไม่ได้เลยบอกอะไรก็บอกไม่ได้วะลาบอกนั่นแหละพี่น้องเราก็ไม่บอกอะไรแค่เราบอกว่านี่นบีทำแบบนี้นะนบีทำอย่างนี้นะนบีเข้ากุโบนบีอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัลกุบูรหลังจากนั้นนบีก็ไปยืนที่กุโบและนบีก็ยืนนี่อัลลอฮุมมะฟิลิอาลิลบะกีอะอัลลอฮ์ยกโทษให้กับชาวกุโบบะกีอะด้วยเถอะเนี่ยพี่น้องแล้วยืนสักพักนบีก็กลับเนี่ยสูตรนบีแต่ว่ายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นบิดอะห์แค่บอกว่านบีทำอย่างนี้เองตายแล้วอัลลอฮ์พี่น้องถ้าใครมาเจออย่างผมมันก็สิทธิ์เหมือนกันแหละฉะนั้นเรื่องของการถูกทดสอบจะโดนเรื่องความกลัวอันที่สองวันยั่วความหิวอัลลอฮ์ทดสอบความหิวทดสอบยังไงพี่น้องรู้ไหมให้คนคิดมีลูกเยอะยากจนสุดท้ายตอนนี้แต่ละบ้านแต่ละบ้านลูกสองลูกสามสองหนึ่งไม่เอาแล้วทำหมันใครทำหมันเพราะลูกเยอะบาปยันวันเกียรมาทำไมรู้ไหมพี่น้องคนทำหมันเนี่ยบาปนะครับระวังหมอนะหมอเนี่ยมันจะแนะนำให้ทำหมันเด็กรุ่นใหม่ๆผมมีภรรยาเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็มีลูกเป็นของตัวเองแล้วพี่น้องรู้ไหมไปออกลูกผ่าใช่ไหมผมหนีหมอใช่เซ็นผมไม่ไปสุดท้าย3แล้วธรรมดา2นะเขาให้เซ็นแล้วเซ็นแบบอะไรทำหมันเราไม่ไปหมอทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่เซ็นตอนนี้3แล้วผ่า3เราก็ให้ผ่าจนกระทั่งแบบว่าหมอบอกผ่าไม่ได้แหละผมอยากมีลูกเยอะๆผมอยากมีลูกเยอะๆพี่น้องก็ต้องมีลูกเยอะๆนะอย่ามีเนี่ยมีน้อยๆจะได้เรียนสูงๆมีอัลลอฮ์พี่น้องไอ้ลูก2คนเกิดเป็นผู้หญิงเป็นทอมทำไงบ้างเป็นทอมโอ้ใครบอกตบเลยโอ้โหเอาขั้นตบเลยเด้อได้ลูกสาวเป็นทอมได้ลูกชายเป็นตุ๊ดงามอ่ะแอ๋อัลลอฮ์พี่น้องผมไปบรรยายเรื่องนิกาเนี่ยบอกอัลลอฮ์เนี่ยสาบแช่งนะสาบแช่งใครละอานัลลอฮ์อัลลอฮ์สาบแช่งมุคอนนิซาตมินัรริญาลผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงวัลมุตารจิลาตมินันนิซาแล้วก็ผู้หญิงทำตัวเป็นผู้ชายอัลลอฮ์สาบแช่งนบีบอกอย่างนั้นเวลาเราไปบรรยายแหมมันมาดักรอจะตบปากผมมีตุ๊ดอยู่แก๊งหนึ่งก็เขาก็มาแต่งหน้าแต่งตาเจ้าสาวใช่ไหมเราก็บรรยายเสร็จลงมาจะเดินออกเขายืนเลยปากดีนักนะปากดีนักนะเราเดินก้มเอาสักทีดิมึงโอ้ยพี่น้องไม่รู้หรอกผมเดินขาสั่นเต็มเลยอ่ะนี่มันจะตบปากตัวคู่นั้นอัลลอฮ์จะทดสอบความหิวก็คือจำให้ดีเลยนะครับจะให้คนเนี่ยความคิดเนี่ยเขาเรียกตันซีมุลอุสรอจัดระเบียบของสังคมกว่าหนึ่งจะให้มีลูกเกิน2คนไม่งั้นไม่มีเรียนมาผมลูก10บางพี่น้องกี่คน3เรากี่คนเอามีได้คนเดียวมาผม10พี่น้องดูแล้ว1ใน10เป็นตัวคู่ใครจะไม่รู้มะผมก็ไม่รู้ว่าลูกคนเนี้ยจะมาเป็นโต๊ะครูมีชื่อเสียงแม่ดังซะด้วยอันนี้คุยโม้ดูดิผมเป็นลูกคนที่5แต่ผมกลับได้เรียน
ยันอียิปต์ป๋าผมเกี่ยวมะผมเกี่ยวข้าวรับจ้างส่งเรียนน่ะส่งผมเรียนน่ะฉะนั้นใครจะไปรู้ว่าใครจะเป็นอะไรฉะนั้นมีลูกเยอะๆเถอะครับอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วพี่น้องดูสินู่นนายกชวนได้เป็นนายกตัวเล็กเป๊กเดียตัวเล็กอยู่จังหวัดอะไรตรังมาเป็นนายกบรรหารดูตายไปแล้วก็ได้เป็นนายกใครจะไปรู้นี่มาจากไหนอัลลอฮ์กำหนดชะตาชีวิตมาแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเวลาอยู่ในท้องแม่เมื่อไรแล้วเด็กคนนี้จะลืมตาขึ้นมาดูโลกมาลาอิกะห์ก็จะไปถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์จะให้บันทึกอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้หนึ่งบันทึกเลยริสกีของเขาว่ามีขนาดไหนบันทึกอายันตายตอนไหนบันทึกความสุขบันทึกความทุกข์นี่แหละอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วไม่ต้องห่วงพี่น้องเราไม่รู้เลยจะสุขวันไหนจะทุกข์วันไหนอัลลอฮ์กำหนดแล้วเราก็ไปตามกอดอกอดัดแต่เราต้องใช้ชีวิตแบบมนุษย์แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอยู่บ่อยๆก็คือต้องดูหลักการอิสลามว่าอย่าให้ลูกเราทำหมันเพราะกลัวจนอย่าให้ลูกทำหมันเพราะกลัวจนพี่น้องอ้าวข้อต่อมาอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรวัลเขาฟิวันยูอิวานักซิมมินันอัมวาลให้ตังมีน้อยมีตังเยอะอัลลอฮ์ทดสอบไงหมดเลยล้มละลายบางคนมีอพาร์ตเมนต์หมดมีบ้านหมดไปได้ยังไงอ่ะเงินเป็นสิบสิบล้านฮาบีหมดเลยตอนเงินหมดต้องย้อนถามดูชีวิตตัวเองแล้วบางคนอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมไม่เหลืออะไรเลยอพาร์ตเมนต์ก็หมดอะไรก็หมดต้องไปอาศัยบ้านคนอยู่อัลลอฮ์ทดสอบท่านถามว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราว่าเราแน่เราเจ๋งทำไมรักษาเงินตัวเองไม่ได้บางทีต้องไปทดสอบนะมีเงิน10ล้านออกซะกาตครบหรือเปล่าเพราะเงินล้านหนึ่งออกซะกาต 25,000 10ล้านออก 250,000 ออกครบไหมแล้วว่าเราออกซะกาตออกให้กับใครให้กับลูกหลานได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวทุกคนเรื่องเงินไปดูซิอัลลอฮ์นี่นะคนคนนี้เนี่ยเป็นบทเรียนอัลลอฮ์ทดสอบไม่เหลืออะไรเลยก่อนเคยรวยเว้ยเคยรวยตอนนี้อัลลอฮ์แต่บางคนเวลาอัลลอฮ์ทดสอบหน่อยฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายพี่น้องไม่ได้เข้าสวรรค์นะคนที่ฆ่าตัวตายแล้วนบีก็ไม่ให้ละหมาดด้วยตัวนบีเองไม่ละหมาดให้คนฆ่าตัวตายนะใครที่ฆ่าตัวตายอ่ะไม่ต้องละหมาดนบีไม่ละหมาดให้แต่ว่าก็ใครจะละหมาดก็ละหมาดคนดีๆไม่ต้องละหมาดเพราะคนฆ่าตัวตายนะครับนบีไม่ละหมาดให้คนเป็นหนี้นบียังไม่ละหมาดเลยคนนี้ตายนบีถามซอฮาบะห์ว่าคนนี้มีหนี้เนี่ยมีหนี้หรือเปล่าคนบอกมีหนี้แล้วมีใครรับใช้ไหมไม่มีนบีบอกพวกคุณละหมาดไปฉันไม่ละหมาดนี่เรื่องดีเอาไปดูอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรวัลอังฟุสทดสอบสุขภาพทดสอบร่างกายบางคนอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นอัมพฤกษ์บางคนอัลลอฮ์ทดสอบให้มีลูกเป็นดาวซินโดรมอัลลอฮ์พี่น้องผมไปเจอเด็กผู้ครอบครัวกลุ่มหนึ่ง40ครอบครัวเขารวมตัวกันนะพี่น้องรู้ไหมผมอยากจะร้องอ่ะลูกเป็นดาวซินโดรมอีกคนหนึ่งอีกคนนึงพูดไม่ได้แงกอยู่งี้อุ้มมาเนี่ยยังอุ้มไม่ได้ต้องเอาใส่ผ้าอะไรอ่ะผ้าปูที่นอนน่ะหิ้วกันมาแล้วพามาหาผมอ่ะอัลลอฮ์เนี่ยบางคนอัลลอฮ์ทดสอบแบบนั้นบางคนอัลลอฮ์ก็ทดสอบเป็นมะเร็งแต่สิ่งที่น่ากลัวที่อัลลอฮ์ทดสอบสุขภาพก็คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไอเราอัลลอฮ์ไม่ทดสอบไม่เป็นไรแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะยังมีโอกาสถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหม
กลอที่สุดของที่สุดแล้วพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้และทำให้มีลูกดีด้วยนะอัลลอฮ์พี่น้องตายเห็นนั้นเราไม่รู้ข้างหน้าเราจะเป็นอะไรเราจะถูกทดสอบอะไรบางคนพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบมีตังเป็นล้านกินอาหารทางสายมีกินอาหารทางสายเราไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นหรือเปล่านาอูซุบิลละขอว่าพวกเราอย่าได้เป็นเลยแบบนั้นกินอาหารทางสายนอนอร่อยเลยอาหารทางสายเขียวยังก็ผักหยอดเข้าไปเข้าทางจมูกใส่แพมเพิร์สฉะนั้นผมจะให้ดูอาต้นหนึ่งนะครับผมก็ขอดูอาและอย่าอัลลอฮ์อย่าทดสอบข้าพเจ้าเลยเกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยทดสอบเกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตก็คือนบีให้อ่านดูอาต้นนี้แหละครับอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมรีเนี่ยประโยคเดียวนี่แหละอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมรีอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ชีวิตบั้นปลายฉันเนี่ยมันเซะซอเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตหรือลูกหลานเกียรติอ่านมันทุกวันเลยหลังละหมาดอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอันอูรัดดะอิลาอัรซาลิลอุมรอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของฉันเป็นชีวิตที่อัปยศเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตแล้วก็ลูกหลานรังเกียรติคนบางคนนะครับเกิดมาเวลาแก่หน่อยเนี่ยถูกลูกหลานรังเกียรติลูกก็รังเกียรติลูกรังเกียรติเนี่ยรังเกียรติแบบไหนล่ะอัลลอฮ์พี่น้องครอบครัวตัวเองเนี่ยนอนอย่างดีแต่พ่อแม่นอนมุ้งตัวเองใส่ชุดฮิญาบเป็นพันแต่แม่น่ะผ้าถุงผืนเนี่ย5ปีแล้วชีวิตแบบเนี้ยน่าสงสารฉะนั้นอัลลอฮ์จะทดสอบแล้วก็ถ้าทดสอบว่าให้เราป่วยแบบเดินไม่ได้นะพี่น้องมันจะขนาดไหนเวลาขี้บางลองนึกถ้าอัลลอฮ์ทดสอบเราผมไปเห็นมานะอัลลอฮ์พี่น้องบางคนพี่น้องความที่พ่อแม่เนี่ยแม่พ่อตายไปแล้วมีอยู่บ้านหนึ่งแม่ก็ป่วยเดินไม่ได้แม่ก็ท้องเสียถ่ายพี่น้องรู้ไหมลูกทำยังไงลากสายยางเลยฉีดอยากเป็นแบบนั้นไหมฉีดด้วยสายยางนี่อนาคตเราไม่รู้เลยข้างหน้าจะเป็นยังไงถ้าเรายังหากินได้ยังกินได้เราก็ยังคิดว่าเราแน่แต่วันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ทดสอบไม่ต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรอกพี่น้องแค่เดินไม่ได้น่ะอยู่ที่เตียงอ่ะเวลาจะถ่ายใครจะล้างก้นเรานึกสิใครจะล้างก้นเราเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้มีไหมลูกที่จะล้างก้นนี่แหละอัลลอฮ์จะทดสอบบางคนอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยเกี่ยวกับชีวิตตัวเองก็คือลูกก็ไม่เอาทานแล้วถ้าเกิดเราแก่อายุยืนแล้วมันไม่ตายมันเข้าห้องน้ำไม่ได้ใครไอเราชอบกินแกงส้มมันก็ให้เรากินโจ๊กทุกวันน่ะจะทำยังไงมันมีตัวอย่างให้เห็นฉะนั้นขอดุอาเลยอย่าให้อัลลอฮ์ทดสอบเราแบบนั้นคนเราเนี่ยนะครับน่ากลัวที่สุดบั้นปลายชีวิตเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าไงรู้ไหมพี่น้องว่ามิงกุ้มมายุตาวาฟาส่วนหนึ่งเราให้ตายตอนเด็กๆหนุ่มๆยังแข็งแรงเลยว่ามิงกุ้มมายุรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมุรีลิกัยลายะละมะมิมบะดีอินมินชัยอาส่วนหนึ่งเราไม่ให้ตายหรอกเราให้อยู่แก่แล้วเป็นคนหลงๆเลอะๆเลือนๆและสมมติเราเป็นคนหลงๆนะลูกมันจะว่าไงมันก็จะดุเรามันก็จะดุมานี่อะไรจังอัลลอฮ์ผมเห็นมาเยอะมากเลยพวกเนี่ยธรณีสูบไปอัลลอฮ์พี่น้องดุพ่อแม่พ่อแม่ซึ่งเป็นโต๊ะเนี่ยดุลูกถ้าว่าดุหลานพ่อกับแม่มันโมโหมะนี่อะไรจังนี่อ๋อหลานวิ่งหน่อยก็ดูอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ไอ้อย่างเงี้ยมันต้องให้ธรณีสูบ
พ่อแม่นี่ต้องอันดับหนึ่งเลยอย่าให้พ่อแม่หิวเราอิ่มพ่อแม่กินปลาทูเข่งละ3เข่ง100เราตัวละ50บาทพ่อแม่กินแกงกับผักบุ้งเราสเต็กสินทอนได้ยังไงไม่ต้องไปบอกหรอกผมทดสอบกับมะผมมาแล้วพี่น้องทดสอบกับมะผมเลยแม่เนี่ยจะบอกลูกไม่ต้องซื้อลูกไม่ต้องซื้อลูกไม่ต้องซื้อนะเวลาซื้อไปทำท่าแรกๆไม่กินเวลาผมกลับบ้านนะเอาไปอวดข้างบ้านแล้วลูกซื้อองุ่นมาไรเม็ดโลละ200เคยซื้อแบบนี้ให้แม่กินเปล่านี่อัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับแม่คือบุคคลสำคัญชายคนหนึ่งเนี่ยเขาออกไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทุกวันต้องนำนมมาให้พ่อแม่ดื่มก่อนมีอยู่วันหนึ่งนอนหลับนอนหลับกลับมาดึกพ่อแม่หลับแล้วเมียลูกไม่หลับรอกินนมพี่น้องรู้ไหมชายคนนี้เนี่ยไม่ให้ลูกกับเมียกินลูกก็ยังแดงอยู่เลยจับขาพ่อหิวหิวอยากกินพ่อบอกไม่ให้รอโต๊ะเองตื่นก่อนแทนที่จะปลุกโต๊ะให้ขึ้นมากินเปล่าความที่เขาเป็นห่วงพ่อแม่เขาแม่ต้องนอนให้อิ่มตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยกินเอานมให้แม่กับพ่อกินตอนตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นเพิ่งเอามาให้ลูกกับเมียนั่นเขาเอาความดีอันนี้พี่น้องไปตะวัสซุนไปตะวัสซุนกับอัลลอฮ์ตอนที่ติดในถ้ำโอ้อัลลอฮ์ถ้าความดีที่ฉันทำกับป๋ากับมะฉันครั้งนี้มันเป็นความดีนะที่อัลลอฮ์เนอะอัลลอฮ์จงโปรดให้หินเลื่อนหินเลื่อนพี่น้องแล้วเราล่ะมีอะไรที่จะตะวัสซุนกับอัลลอฮ์ไปคำเห็นรถตายทำไงฉะนั้นพี่น้องเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับคนเราเนี่ยนะครับขอดุอาเลยอย่าถูกทดสอบแบบนี้เลยทดสอบแบบลูกรังเกียจเนี่ยไอตอนเราหากินได้มันก็ไม่ว่าแล้วมาวันลองเราเป็นโรคดูสิเดินไม่ได้ต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวกันยันตายเนี่ยลูกคนไหนลูกคนไหนอ๋อผมเห็นเจอพี่น้องไอเนี่ยต้องเล่าบ่อยๆอ่ะมีรถปิกอัพเมียกับลูกนั่งข้างหน้าแม่นั่งกระบะอ๋อพี่น้องทำได้ยังไงมะก็เสียสละเพราะแม่เนี่ยไม่ต้องห่วงลูกสะใภ้นั่งหน้ามึงนั่งหน้าเออมึงนั่งหน้าไอลูกสะใภ้ก็ใจดำจริงๆแม่บอกให้นั่งหน้ากูก็นั่งเลยลูกสะใภ้แบบนี้มันต้องดีดดูแม่น่ะไม่เป็นไรมะชอบนั่งหลังมะชอบนั่งกระบะเสื้อปูให้มะก็พอแล้วนั่นคือความเสียสละของแม่แม่เสียสละขนาดนั้นน่ะผมฟังอาจารย์สมิธเล่าเรื่องแม่ตาบอดร้องทุกครั้งเสียสละตาให้ลูกแต่ลูกเกลียดแม่วันที่แม่เดินไปหาลูกลูกบอกแม่จะตามมาทำไมผมมาจนสุดขนาดนี้แล้วแม่ยังตามมาหาอีกเหรอไม่เคยบอกให้ลูกๆตัวเองรู้จักแม่ตัวเองความจนแม่ตาบอดตาบอดข้างอ๋อผมฟังเรื่องนี้นะสะเทือนใจมากๆเลยสุดท้ายแม่บอกว่าไงรู้ไหมพ่อนุ่มขอโทษที่ยายมาผิดบ้านนั้นวันนี้พี่น้องเวลาอัลลอฮ์ทดสอบน่ากลัวที่สุดเลยทดสอบเรื่องบั้นปลายชีวิตไอ้ตอนเราหากินได้เข้าห้องน้ำได้มันก็ยังรักเราหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งเราเข้าห้องน้ำไม่ได้ใครจะป้อนข้าวเราถ้าเราตายลูกคนไหนจะอ่านกุรอานลูกคนไหนจะขอดุอามียังมีหรือยังถ้าลองนมสมมุติว่ากลับไปแล้วตายแต่ไม่ต้องห่วงเราตายเราได้เข้าสวรรค์คนมาเรียนนี่ได้เข้าสวรรค์เลยนะตายได้เข้าสวรรค์เลยนะคนมาเรียนศาสนาของอัลเลาะห์นี่ตายเข้าสวรรค์แต่ช้าหรือเร็วเดี๋ยวว่าอีกทีนึงนั่นเวลาอัลเลาะห์ทดสอบบางคนอัลเลาะห์ทดสอบลูกอัลเลาะห์มีลูกมันก็ติดน้ําท่อมอัลเลาะห์จะเอาไงวะเนี่ยบีบางคนพี่น้องจะเตะแม่ไม่มีตังค์ให้มันติดยานี่อัลลอฮ์ทดสอบลูก
ฉะนั้นขอดูอาเลยนะครับเราต้องเรียนศาสนาแล้วก็เราจะใช้ชีวิตของเราถูกแต่อัลลอฮ์ก็ต้องทดสอบผมก็มีลูกผมก็กลัวมากเลยเรื่องอัลลอฮ์จะทดสอบกับผมเนี่ยหนึ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือเรื่องลูกเป็นตุ๊ดเป็นทอมกับลูกติดยาไอ้อย่างอื่นไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ถ้าติดยานี่พี่น้องนัดไปเลยเสียหนึ่งคนเป็นตุ๊ดเสียหนึ่งคนเป็นทอมเสียอีกหนึ่งคนนี่ถ้าอัลลอฮ์ทดสอบถ้าเรามีลูกดีล่ะอัลลอฮ์พี่น้องวันที่เรานอนอยู่มันก็มานั่งข้างๆเราพี่น้องมีลูกบ้านนี้มีลูกอยู่3คนคนหนึ่งทำงานบริษัทอีกคนหนึ่งเป็นนายตำรวจอีกคนหนึ่งขาเป๋รู้ไหมแม่ไม่ได้รักลูกขาเป๋เลยส่งไอ้เป๋ไปเรียนปะเนาะพี่น้องรู้ไหมส่งไอ้เป๋ไปเรียนปะเนาะภูมิใจกับลูกที่โอ้โหรับราชการสูงและอีกคนหนึ่งเป็นทำงานบริษัทวันที่พ่อแม่ใกล้จะตายพี่น้องรู้ไหมไอ้เป๋นี่แหละคนมาอ่านกุรอานให้แม่ฟังก่อนตายไอ้เป๋นี่แหละเป็นคนเอาแม่ลงหลุมด้วยกับบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนลูกที่ทำงานบริษัทแล้วก็เป็นนายตำรวจสูงพี่น้องถือจอบเอากบดินแม่ได้แค่นั้นแหละชีวิตมันพร้อมจะเกิดนั้นบททดสอบมันจะเกิดกับทุกคนแต่ถ้ามันเกิดพี่น้องย้อนไปดูในประวัติศาสตร์นบีอัยยูบป่วย8ปีเน่าข้างนอกเน่าข้างในเน่าหมดเลยมีแต่คนรังเกียจแล้วอัลลอฮ์ทดสอบนบีอัยยูบนะพี่น้องอันนบีอัยยูบเคยรวยจนมีลูกเยอะลูกหลานตายหมดเลยลูกของนบีอัยยูบดูพี่น้องเหลือกับภรรยาเองวันหนึ่งอิบลิสเนี่ยมันจำแรงร่างมาแล้วมาหาภรรยาของนบีอัยยูบแล้วก็บอกกับนบีภรรยานบีอัยยูบว่านี่ฉันจะรักษาให้นบีอัยยูบเองอัยยูบเองแต่ขอให้อัยยูบพูดคำหนึ่งหมอคนเนี้ยเก่งแค่คำนี้เองเวลาภรรยาไปบอกท่านนั้นแหละนบีอัยยูบรู้เลยว่าเนี่ยอิบลิสพวกชัยฏอนนบีอัยยูบก็สาบานต่ออัลลอฮ์ฉันหายเมื่อไหร่นะฉันจะเคี่ยนภรรยาฉันอัลลอฮ์ลงวะฮีมาหานบีอัยยูบให้อัยยูบเดินออกไปกลางทะเลทรายแล้วเจ้าจะเจอตาน้ําและให้นบีอัยยูบเนี่ยทั้งกินทั้งดื่มแล้วก็จะหายหมดเลยหลังจากนั้นนะอัลลอฮ์ทดสอบแล้วผ่านพ้นบททดสอบแล้วนบีอัยยูบก็กลับมาดีเหมือนเดิมนั่นนบีอัยยูบโดนเรื่องสุขภาพไปดูนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบยังไงพี่น้องนบีอิบรอฮีมมีภรรยากี่คน2คนหนึ่งชื่อฮายัรอีกคนหนึ่งชื่อซารอซารอเนี่ยอยู่ทางบันีอิสรออีนปาเลสไตน์ส่วนฮายัรเป็นอาหรับนบีอิบรอฮีมมีภรรยาคนหนึ่งที่ชื่อฮายัรแต่งงานกับฮายัรแล้วได้ลูกคนหนึ่งชื่ออิสมาอีลเวลานบีพระนางฮายัรคลอดลูกออกมาพี่น้องให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยเอาลูกมาปล่อยที่มักกะยังแบเบาะเลยให้เอามาปล่อยที่มักกะคนก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีขนมกันเนาะไม่มีเลยเอามาไว้จะอยู่ยังไงเวลาเอามาปล่อยกลับเลยกลับไปนู่นปาเลสไตน์นู่นเวลาเอาลูกมาปล่อยพระนางฮายัรจึงต้องวิ่งระหว่างซอฟากับมารวาเนี่ยวิ่งจะดูซิมีเห็นกองคาราวานไหมถามว่าเราแค่ลูกเนี่ยเกิดกับผมเองอัลลอฮ์พี่น้องลูกถูกประตูหนีบพี่น้องจะเป็นลมนี่อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องลูกโดนประตูหนีบเล็บหลุดน้ำตาเรานี่ร่วงนี่ถูกทดสอบให้เอาลูกมาปล่อยที่มักกะห์ไม่มีใครเลยแล้วก็กลับแล้วพนางฮายัรต้องวิ่งพี่น้องซอฟากับมะรวะจนกระทั่งว่าได้มีตาน้ำผุดขึ้นมาข้าง
นบีอิสมาอีลตอนเล็กๆอยู่ก็เลยป้อง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 ก็ชื่อน้ำซำซำมาทุกวันนี้เวลาโตหน่อยโตขึ้นมามาอีกแล้วอัลลอฮ์ทดสอบให้นบีอิบรอฮีมมาเชื่อลูกอีกดูสิจากไปนานเวลาอยู่กับแม่โตแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมาเชื่อลูกอีกแล้วใครอ่ะอัลลอฮ์บอกให้เชื่อนบีอิสมาอีลทำกุรบานนบีอิสมาอานบีอิบรอฮีมทำแล้วก็พาลูกออกไปยังสถานที่หนึ่งอยู่แถวมีนาเพื่อจะไปเชื่อลูกเวลาจะเชื่อก็บอกกับลูกอิสมาอีลว่าลูกเอ้ยลูกรู้ไหมว่าพ่อเนี่ยพาลูกมาทำไมเป็นคำสั่งของพระเจ้านบีอิสมาอีลบอกยังไงอ่ะพ่อลูกขอสองอย่างมัดลูกให้แน่นมัดลูกให้แน่นเลยนะแล้วก็เชือดลูกด้วยมีดคมๆให้เร็วที่สุดนั่นคนเป็นลูกพูดกับพ่อความที่เขาสอนกันมาดีนบีถูกทดสอบกว่าเราเยอะนบีมูฮัมมัดพี่น้องถูกทดสอบอะไรรู้ไหมถูกทดสอบเนื่องจากซอฮาบะไม่เชื่อนบีไปทำสงครามอูฮุดในสงครามอูฮุดนบีถูกทดสอบแบบนบีเป็นทำสงครามครั้งนี้แหละที่นบีแพ้สงครามถ้าใครเคยไปมักกะนะนบีออกไปทำสงครามนบีตั้งกองทัพไอ้นี่สู้รบข้างล่างให้อีกหน่วยหนึ่งเป็นนักแม่นธนูเขาเรียกอยู่บนยาบารูมาถ้ากองนั่นมาจริงนะจริงก็ยิงเวลายิงแล้วจนกระทั่งชนะแล้วแหละแต่นบีบอกว่าถ้าหากยังไม่ได้ยินคำสั่งฉันอย่าลงจากภูเขานะพวกนี้คิดว่าชนะแล้วนบียังไม่สั่งลงมาเก็บพวกหอกอยากได้พวกหอกพวกโล่พวกอะไรพี่น้องมุชริกุฟัดย้อนกลับมาอัลลอฮ์ฟันพวกซอฮาบะตายไป70กว่าคนตายไป70กว่าคนแล้วสงครามครั้งนั้นนบีหัวแตกฟันหักเลือดอัลลอฮ์นองเลยแล้วพวกมุชริกุฟาร์บอกไงเนี่ยเป็นไงมูฮัมหมัดเป็นไงทนงตนนักเหรอนี่ไงเจ้ายังแพ้เลยแล้วไม่ยอมฆ่านบีด้วยแต่ว่าจะเยาะเย้ยนี่เพราะและในสงครามครั้งนั้นนบีถูกทดสอบไงลุงนบีชั้นหนึ่งชื่อไซนาฮัมซะไซนาฮัมซะพี่น้องเข้าอิสลามกับนบีรบเคียงบ่าเคียงไหลกับนบีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายตายในสมรภูมิอูฮุดโดยชายผิวดำคนหนึ่งเอาหอกพุ่งใส่ตายนางฮินดนมันก็เอามีดมาควักหัวใจตัดหูตัดจมูกตัดปากความที่มันแค้นไซนาฮัมซะถามว่านบีถูกทดสอบขนาดไหนนบีไม่ได้ถูกทดสอบแค่เรื่องสงครามทดสอบอีกเรื่องหนึ่งถูกกล่าวหาจากพวกมูนาฟิกว่าเมียนบีมีชู้อัลลอฮ์พี่น้องท่านหญิงไอชาถูกกล่าวหาว่ามีชู้แล้วมันก็พูดกันทั่วมาดีนาเลยนบีก็ไปหาท่านหญิงไอชาแล้วถามท่านหญิงไอชาว่าไอชาเอ้ยเธอทำจริงไหมไอชาตอบกับนบียังไงรู้ไหมพี่น้องไอชาก็ตอบกับนบีว่าถ้าฉันบอกว่าฉันทำจริงอัลลอฮ์ก็รู้ว่าฉันไม่ได้ทำเพราะฉันไม่ได้ทำแต่ถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ได้ทำนบีก็ไม่เชื่อนบีต้องเจ็บปวดกี่นานพี่น้องจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีลงมาจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีลงมามีแจกขนมเชียวอัลฮัมดุลิลลาห์งั้นหยุดให้แจกก่อนนบีก็ถูกทดสอบดูถามว่าระดับนบีเนี่ยถูกทดสอบด้วยเหรอนบีถูกทดสอบเยอะคราวนี้พวกเราก็นบีก็บอกเลยอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเราเนี่ยฮัตตายัลกัลลอ
จนกระทั่งถึงตายนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนบีเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับกอลาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีกล่าวว่าอาญะบัลลิอัมริลมุมินเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับคนมุมินอินนะอัมรอฮูกุลลูฮูคอยรุนทุกเรื่องที่เกิดกับคนที่เป็นมุมินนะดีหมดเลยมุมินนี่เชื่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่มุสลิมนะเพราะมุสลิมนี่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูก็เป็นมุสลิมแล้วมาจากนู่นพี่กุ้งมาแต่งงานกับคนอิสลามอัชฮะดูอัชฮะดูเข้าแล้วถามว่ารู้จักอัลลอฮ์ไหมเปล่ารู้กฎอีมานรู้ยังยังรู้กฎอิสลามรู้ยังยังนิกาห์ได้ยังไงมีพี่น้องอัชฮะดูอัชฮะดูนิกาห์เลยแล้วสุดท้ายรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นใครไม่รู้เขาว่าเป็นพระเจ้ากันนะนบีมูฮัมมัดล่ะอ๋อน่าจะเป็นศาสดาของอิสลามรู้กฎอีมานรู้ยังมานอะไรอ่ะรู้กฎอีมานไม่รู้รู้กฎอิสลามไม่รู้แต่นิกาถามว่านิกาทำไมอาจารย์เดี๋ยวมันทำซินามันทำจนจะผุแล้วไม่ต้องกลัวกลัวทำไมซินาน่ะบาปแต่ถามว่าเราจะกลัวเรื่องซินาเหรอในเมื่อมันจะตกมุรตัดทั้งลูกหลานเราทั้งหมดอ่ะถ้าเราได้ลูกเขยแบบนี้ทุกคนเป็นคนดีหมดแล้วครับถ้าเราได้ลูกเขยแบบนี้นะวันอีดเขาก็มาเราวันสงกรานต์เขาก็พาลูกหลานเราไปจะเอาแบบนี้ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันสงกรานต์วันคริสต์มาสขับรถไปแล้วไปร่วมเขาดาวกับเขา10 9 8ไปนับกับเขาใครล่ะฮับซอลูกชื่ออะไรชื่ออิบรอฮีมไปแล้วเดี๋ยววันอีดเอาเรามามาแทกเอาเดี๋ยวสงการป้าป้าลูกไปสงการกันไปลูกลูกลูกกับมีงานรื่นเริงงานวัดไปไปทำไมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่นะก๋วยเตี๋ยวนี่ละขายงานวัดอัสตัฟิรุลลอฮ์พี่น้องลาสมมุตินะไม่ใช่ลาที่นี่ผมขับรถที่น้องจอกวันนั้นงานวัดน้องจอกพี่น้องอัลลอฮ์ใส่หมวกใส่ฮิญาบผมรถวิ่งมาหยุดก่อนชนชนบังยีนิโนฮัจญะเข้าวัดวันลอยกระทงพี่น้องนี่ที่ผ่านมานี่เองโบกให้รถผมจอดให้บางยีซุปเดินเข้าวัดพี่น้องไปเที่ยวงานลอยกระทงเวลาเราบอกอย่างนี้นี่นี่คณะหมายปากมันร้ายโดนอีกอัลลอฮ์พี่น้องไปงานวัดได้ยังไงตายที่นั่นทำไงอ่ะใส่หมวกใส่กุรงไปงานวัดแล้วในงานวัดขายๆข้าวหมกยีนั่นก๋วยเตี๋ยวฮัจญะลูกชิ้นปิ้งร้านมุสลิมเยอะกว่าร้านต่างศาสนิกอีกในงานวัดน้องจอกจริงๆผมเคยเที่ยวในงานวัดน้องจอกสมัยก่อนผมเรียนครูเคี้ยวหวานฮะดูพี่น้องเรียน7ปีดูหนังวัด7ปีแล้วรอไหว้คำคองอ่ะตอนนั้นไม่รู้บาปรู้อย่างเดียวสนุกนั่นขนาดเรียนปนอนะเรียนปนอละหมาดยังเที่ยวงานวัดแล้วถ้าห่างไกลศาสนานี่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ผมไม่เที่ยวงานวัดไม่ใช่เป็นคนดีหรอกนะไม่มีเวลาไปถ้ามีเวลาอาจจะไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดยังอยู่เปล่าพวกกันฉะนั้นเวลาสิ่งที่มันเกิดเนี่ยเกิดแบบเนี้ยอัลลอฮ์ก็บอกว่ามุมินเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดเลยวะลัยซะซาการีอาฮัดินอิลลาลิมุมินอัลลอฮ์ไม่เคยให้ใครก่อนนอกจากคนที่เป็นมุมินคืออินอซอบัตฮูซะรอ
ชักการอฟากานาคอยรอนลาหูถ้าหากว่าเขาได้อะไรมาอัลฮัมดุลิลลาห์ขายที่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ช่วยขอดุอาหน่อยนะผมไปบรรยายหัดยาคนหนึ่งมาเลยอาจารย์ขอดุอาหน้าที่จะได้แล้วถ้าได้แล้วมึงไม่ต้องห่วงอาจารย์อาจารย์น่ะได้เต็มๆซะกาตให้อาจารย์หมดเลยหวานแล้วมึงฮัลโหลพี่น้องขายที่ได้ไปมาหาผมเลยเงียบเงียบมากไอ้ตอนที่ยังไม่ได้จานขอนะจานขอนะไม่ต้องห่วงจะมาหาจานเลยแล้วก็เงียบหายไปเลยไม่รู้ขายได้ถ้าทางจะขายได้แหละเพราะถ้าเจอหน้ามันจะยุ่งให้เราขอให้ขายที่ได้ได้ที่10ล้านพี่น้องไม่ได้นึกเรื่องซะกาตเลยขายที่ได้10ล้านเอาตัดในหน้า 30% ไอ้3% ล้านละ 30,000 10ล้านก็ 300,000 เอาไปแล้วเอาที่เหลือล่ะปลูกบ้านเอาที่เหลือล่ะแบ่งลูกซื้อปิกอัพหมดยังไม่นึกถึงเรื่องอัลลอฮ์เลยเวลานั้นอัลลอฮ์เก็บหมดไหมหมดไม่เหลือเลยนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นวิธีการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ต้องขออย่างนี้อย่าขอรวยอัลลอฮ์ขอฉันได้ออกซะกาตเพราะคนจะออกซะกาตต้องมีตังค์นี่ต้องวิธีการขอต้องแบบหักมุมหน่อยอัลลอฮ์ขอฉันรวยด้วยเถอะขอฉันรวยด้วยเถอะบ้ามันต้องมีเทคนิคโอ้ยอัลลอฮ์ก็มองดูโอ้โหบ่าวของฉันนี่มันฉลาดเว้ยมันฉลาดให้มันฉลาดบ้างไอ้ฉลาดแกมโกงเนี่ยพักๆมั่งนี่ต้องอัลลอฮ์ขอฉันได้ออกซะกาตเถอะคนจะออกซะกาตต้องมีตังค์เหลือน่ะอย่างน้อยๆต้อง 102,000 เพราะทอง6บาท5บาทกว่าๆ5บาทครึ่งออกแล้วนะเวลาบอกให้ออกซะกาตทำไงอาจารย์ทองที่ใส่ต้องออกไหมเห็นเขาว่าไม่ต้องออกผมไม่ตอบหรอกผมบอกฮัจญะเอางี้ดีกว่าย่าอยากออกป่ะนิ่งฮัจญะอยากออกไหมเนี่ยถ้าไม่ออกได้ก็ดีเหมือนกันอาจารย์แต่อาจารย์น่ะอาจารย์ตอบมาตรงๆถ้ามันออกก็ต้องออกโอ้คิดนานแล้วตกลงออกแล้วให้ใครเออประโยคนี้ไม่ค่อยพูดอาจารย์นี่ซะกาตให้เด็กกำพร้ามารับหน่อยแสนหนึ่งให้แต่เด็กกำพร้ามันไม่ได้นึกคนไปรับเลยอัลลอฮ์ฉะนั้นเรื่องของศาสนาพี่น้องเวลาอัลลอฮ์ทศได้ให้อะไรมาขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องลูกเราดูนี่ดีหมดเลยตอนนี้เอาว่ายังอเลมไม่อเลมเกไม่เกยังไม่รู้แต่อย่างน้อยออกมาไม่เป็นดาวซินโดรมดีไม่บังไม่ได้เออไม่ได้เป็นพิการโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วไปเจอคนพิการเป็นยังไงพี่น้องเลี้ยงยันตายนี่อัลลอฮ์เรามาดีหมดเลยขอบคุณอัลลอฮ์หรือยังแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณแบบไหนอ่ะขอบคุณแบบไหนขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ง่ายไปง่ายไปมันต้องไปช่วยสังคมมีตังช่วยสังคมอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับอะไรเลยอัลลอฮ์บอกว่าวะมิมารอซักนาวะมิมารอซักนาอะไรนะวะมิมารอซักนาฮุมยุงฟิกูนส่วนหนึ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพให้มาเป็นริซกีเนี่ยส่วนหนึ่งให้ออกแล้วอัลลอฮ์ออกกันกี่มาน้อยเอาลองดูสิพี่น้องทำบุญด้วยหัวใจอิคลาสเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกี่บาทที่หัวใจอิคลาสเลยถึงหมื่นยังแบบไม่ได้ดูบังคับเนี่ยแบบโต๊ะอิหม่ามมาเดียวซองมาให้เนี่ยเดินไปเลยวันนี้ป้าลูกไปงานสุรากันลูกเอาตังค์ไปบริจาคไม่ประสงค์ออกนามมียังมีแล้วใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้เจริญเจริญนะอัลลอฮ์บางคนยังไม่มีโอกาสได้ทำบุญแบบอิคลาสเลย20บาทไม่ประสงค์ออกนามลองใส่พันบาทฮัจญียูซุฟฮัจญะโอ้โหใส่เลยผมเนี่ยนะทรมานมากเลยการ์ดเชิญแต่งงานเต็มเลยพี่น้องรู้ไหมการ์ดเชิญแต่งงานเนี่ยเยอะผมไม่ได้ไปเลยท
ถ้าไปหรอจะทำไงอ่ะแล้วเราขับรถไปจะให้200ก็ไม่ได้ต้อง500แล้วอาทิตย์หนึ่งเจอ4งานเท่าไหร่ 2,000 ค่าน้ำมันอีก 1,000 3,000 บรรยายได้ 1,500 แล้วจะไปไหนจะไปที่ไหนอาจารย์ไม่มางานเลยนะโกหกอีกต้องบาปติดบรรยายจริงๆอยากจะไปแต่ไม่มีตังค์ใส่ซองแต่บางครั้งดีนะบางครั้งพี่น้องเราไปช่วยงานงานหนึ่งดีไปงานแต่งงานเจ้าภาพให้ตังค์เราอีกเออนี่มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับนั่นชีวิตนี่ตกลงให้กี่ชั่วโมงเนี่ยมันครบแล้วชั่วโมงนึงนะเลิกยังยังอีกเหรอโลไม่ได้สงสารคนยืนเลยเนี่ยยืน1ชั่วโมงนะเนี่ยขยับไปก็ขยับมาแล้วอ้าวคราวนี้ก็ให้ดูหะดีษนบีบอกยังไงว่าอินอซอบัตฮูดอรอถ้าหากว่าประสบกับเขาเรื่องไม่ดีล่ะซอบารอเขาอดทนอัลลอฮ์บอกไงที่ไหนวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวันยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริศซอบิรีนอัลลซีนอิซาอะซอบัตฮุมมุซีบะฮ์กอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยรอญูอูนเมื่อมีเคราะห์กรรมประสบกับเราให้กล่าวคำว่าหาเอ้ยโดนอีกแล้วกูชิบหายมีกี่รายเวลาถูกอัลลอฮ์ทดสอบหน่อยมีไหมอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยรอญูอูนมีไหมใครมียกมือโอ้มีอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วส่วนใหญ่ล่ะเวลาโดนอะไรเตะขั้นบันไดไอ้ห่าเอ้ยกูพลาดไปได้ยังไงวะมีใครกล่าวอินนาใครเคยเตะเคยไม่เตะบันไดไม่เคยเลยเด้อสะดุดดินเคยไหมไม่เคยอัลลอฮ์น่าจะเป็นมาลาอิกะห์คนอะไรไม่โดนอะไรเลยอัลลอฮ์บังไม่โดนอะไรเลยครับถึง45แต่แล้วจะถามอีก15นาทีแต่อาจารย์อยากจะก็คือถึงแค่4ทุ่มโอเคครับได้อัลลอฮ์ก็บอกกล่าวให้กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยรอญกล่าวไม่ได้อินนามันต้องกล่าวตอนตายถ้าเวลากล่าวอินนาเฮ้ยใครตายวะมันจะบอกว่าใครตายไม่ได้มีใครตายหรอกประตูรถหนีบมือกูแต่มีกี่รายโอ้ยโอ้ยหาเอ้ยโอ้ยสวยจะเป๋งกูมีไม่กล่าวอินนาลิลลาห์บางไม่เคยโดนเลยสิเอาอีกแล้วในที่นี่พี่น้องระวังให้ดีดูนะมาลาอิกะห์อยู่กับเราด้วยไม่เคยถูกทดสอบอะไรเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวอัลลอฮ์บอกกล่าวอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเดี๋ยวอ่านใหม่เดี๋ยวเพิ่งลืมวะลานะบุลลอฮุชัยมินกอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนให้กล่าวคำว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนภรรยานบีคนหนึ่งชื่ออุมมุซะลามะห์อุมมุซะลามะห์เนี่ยสามีตายเดินไปหานบีนบีสามีตายอ่านดุอาต้นไหนนบีให้อ่านดุอาต้นไหนอ้าวหัจญาทั้งหลายถ้าผัวตายอ่านต้นไหนโอ้โหอินนาอีกแล้วไม่ไอ้ต้นนั้นตอนตายแบบเวลาอยู่บนบิดุลเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ข้างหลังบอกอัลฮัมดุลิลลาห์แม่ตายก็ดีวันๆถือแต่ไอ้นกกงหัวจุกกูละหมันไส้มันนะกลับมามีได้กินเปล่ามีได้กินเปล่าไม่เคยแต่ตื่นเช้ามาไปนั่งแล้วกาแฟชาโจ๊กไม่ได้นึกถึงเราเข้าบ้านมามีอะไรกินหรือเปล่าต้มรองเท้าให้กินถ้าสามีตายใครตายก็แล้วแต่กล่าวอินนาลิลลาห์มีดบาดถ้าเกิดภรรยามีดบาดสามีกล่าวยังไงเนี่ยมีดบาดกล่าวอินนาเลยเหรอต้องหันอย่างนี้คอนอินนาเนี่ยเขาใช้กับคนตายเอ้าคนไม่เรียนจะรู้เหรอเอ้าลองกลับไปเถอะไม่ต้องรอขนาดมากผมนินทามากผมหน่อยขอกันง่าย
เอาไงดีอ้าวบังเกิดรู้จักกับมะผมอาจารย์สลามถึงมะอาจารย์ด้วยนะผมก็กลับไปเออมะบังยีมาที่อยู่แถวลำไส้เขาฝากสลามด้วยนะเออรับยังไงผมเห็นประจำไอ้จี้บังหวังเขาฝากสลามถึงไอ้จี้ด้วยนะเออเป็นไงว่ามันนี่คือความเป็นจริงฉะนั้นอินนาลิลลาเจออะไรก็อินนาลิลลาอุมมุสลามะไปหานบีบอกนบีสามีฉันตายนบีให้ดูอามาต้นหนึ่งพี่น้องท่องให้จำนะวันผัวตายเนี่ยอ่านตัวนี้อัลลอฮุมมัลฟิลีวาลาหูสองประโยคว่าได้ไหมอัลลอฮุมมัลฟิลีวาลาหูแค่นี้เองคราวนั้นก็รอมาได้ผัวจะตายกูจะได้ใช้ดูอาตัวนี้อัลลอฮุมมัลฟิลีวาลาหูแต่บังเนี่ยไม่ตายแน่บอกเป็นมาลาอิกะห์นะครับอัลลอฮุมมัลฟิลีวาลาหูแล้วนบีก็สอนกับอุมมุซะลามะห์ที่สามีตายว่ายังไงอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอุมมุซะลามะห์ประกาศทั่วมาดีนะห์เลยฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วไม่ใครไม่มีใครดีเท่าสามีฉันแล้วนางประกาศอยากจะเป็นม่ายตลอดชีวิตใครเป็นม่ายมั่งยกมือไม่มีเลยเหรอแม่ผมอุตส่าห์มีแคตตาล็อกจะพามาให้คราวนี้ก็อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอุมมุซะลามะห์ก็อ่านดุอาที่นบีสอนทุกวันเลยแต่อุมมุซะลามะห์พูดไว้อย่างนึงว่าฉันจะไม่แต่งงานเพราะไม่มีใครดีเท่าสามีอยากจะครองตัวเป็นโสดวันหนึ่งรู้ไหมอุมมุซะลามะห์ได้แต่งงานกับนบีนางเที่ยวเดินบอกคนทั้งตำบลเลยนี่ให้อ่านต้นนี้ฉันเคยพูดอย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายอัลลอฮ์ตอบแทนเหนือสามีนางก็คือนบีได้แต่งงานกับนบีพวกเราก็เหมือนกันอ่านไม่แน่อาจจะได้จุฬามันแน่ทำอะไรล่ะโอ้โหอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกจุฬาไม่สนฉันหรอกวันหนึ่งจุฬาเสด็จมาลำไส้พระเอิญเราเป็นคนเสิร์ฟน้ำชาเดินสะดุดล้มตรงหน้าจุฬาใช่เลยจุฬาบอกคนนี้แหละคนนี้แหละมันเป็นไปได้ฉะนั้นอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบาติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอ่านทุกวันเลยใครที่ประสบเคราะห์กรรมนะครับอินนานะอ่านเบื้องต้นโอ้เย่ใครมีคำถามมั่งไม่มีคำถามเลยเหรอถ้าไม่มีคำถามผมก็ต้องพูดจนสี่ทุ่มเขาบอกอ้าวนั่นนี่เอานี่ก่อนทำสัญญากันก่อนห้ามถามเรื่องอิควานนะครับเดี๋ยวมีตีมีต่อยอ้าวเชิญเลยครับตยอครับครับดูอาภาษาอาหรับอ่านไม่ได้เลยสมมุติอ่านไม่ได้เลยนึกภาษาไทยได้ไหมได้เขาเรียกภาษาใจเรากับอัลลอฮ์แต่ดูอาที่อ่านไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็คือภาษาไทยนั่นแหละเขียนอัลลอฮุมมักฟิดลีวะละหูได้ไหมแค่นี้จะเอาดูอาอะไรล่ะที่ว่าเราอ่านอาหรับไม่ได้ดูอาคนตายอัลลอฮุมมักฟิรลีวะละฮูอัลลอฮุมมักฟิรลีวะละฮูว่าอย่างเงี้ยตลอดไปเลยเจอคนตายที่ไหนก็อัลลอฮุมมักฟิรลีวะละฮูได้แล้วแล้วจําไม่ได้ครับถ้าจำไม่ได้เลยถ้าจำไม่ได้โฉนดพกโฉนดอัลลอฮ์พกตังค์นะเต็มกระเป๋าเลยไปบ้านคนตายวันนี้อ้าวสมมุติดูอา1ต้นไปนั่นเลยไปเคลือบไปเคลือบเลยวันนี้กูจะไปบ้านคนตายใส่กระเป๋าเปลี่ยนจากสอยบุรีใส่กระเป๋าเวลาไปถึงมายัดอยู่บนบิดุลควักออกมาเลยอัลลอฮุมมักฟิรลาฮูวะรามูอัลลอฮุมมักฟิรลาฮูวะรามูเป็นยังไงให้วิธีแล้วนะนี่เขาเดี๋ยวโอ้ยรุ่นนี้ไปจำไม่ได้หรอกรุ่นนี้อย่าไปจำเลยรุ่นนี้รอวันหลงนะครับพกไปเลยพกไปเอ้าดูอาคนตายวันนี้เขาเชิญไปกินบุญ
เอาดูอาเขียนไว้เลยหลายดูอาเอาพกดูอากินบุญไปกินข้าวเขาเสร็จแล้วอัลลอฮุมมาบาริกลาฮุมวักฟิดลาฮุมวัดฮามฮุมจบเก็บกลับบ้านเอาวันนี้ไปบุญแต่งงานพกดูอาให้เขาเจ้าบ่าวไปด้วยดูอาเกินเก็บบารอกัลลอฮุและแกวะบารอกาอะไรกะเนี่ยพกออกมาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมานี่เพราะจะขอดูอาให้โอ้โหกะว่าเรายกมืองี้เปล่าบารอกัลลอฮุและแกวะบารอกาอะไรกะเนี่ยพี่น้องมันมีวิธีไม่ต้องจำเลิกจำรุ่นนี้โอ้โหรุ่นนี้จำทำไมต้องรู้สิต้องเรียนนี่แหละต้องเรียนอัลลอฮุมมะฟิรลีวะละฮูเขียนคำแปลด้วยอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันยกโทษให้คนตายเราก็รู้เราใจก็นึกอัลลอฮุปากว่าอัลลอฮุมมะฟิรลีวะละฮูใจนึกอัลลอฮ์ยกโทษให้ฉันยกโทษให้คนตายมันก็จะไปตามสเต็ปแต่ถ้าเราเป็นคนขี้เกียจกูไม่เอาเว้ยกูไม่อ่านแล้วนะกูขอภาษาไทยแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้มันด้วยนะไอ้คนตายเนี่ยยกโทษให้มันด้วยไอ้เนี่ยมันง่ายจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องมรรคศาสนาน่ะง่ายถ้าไม่ได้จริงๆภาษาใจแต่เราลองยังเพราะฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานเราก็ควรที่จะอ่านรู้ความหมายด้วยกุรอานเนี่ยไม่รู้ความหมายได้บุญตอนเราต้องถามก่อนว่าเราจะอ่านกุรอานเอาบุญหรือจะอ่านกุรอานเพื่อเอาไปปฏิบัติถ้าเราอ่านกุรอานต้องการเอาบุญเอามาเลยอะลีฟลามีมซาลิกะกิตาบุลารอยบะฟิมึงไปนี่ได้บุญ1อักษร10ความดีแต่ถ้าอ่านเพื่อจะเอาไปปฏิบัติละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะรอซูลคือแบบฉบับที่ดีเลิศไม่มีใครเสมอเหมือนนี่คือเอาไปปฏิบัติฉะนั้นฉันจะทําศาสนาต้องตามนบีตามวะฮีได้ไหมไม่ได้ตามนบีอย่างเดียวศาสนาถ้าขับซาเล้งไม่ต้องตามนบีหรอกนะครับขายผักที่ตลาดไม่ต้องไปตามนบีนะครับอ้าวสรุปอ่านดูอาเนี่ยจริงๆพี่น้องดูอาสั้นๆดูอานบีสั้นๆนั่นแหละแต่ดูอาบ้านเราโต๊ะอิหม่ามเล่นยาวอัลลอฮ์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 โอ้โหกว่าที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไปช่วยงานเพราะว่ามีเงินใส่ซองใช่การใส่ซองมันจำเป็นหรืออาจารย์ไม่ว่าจะกินบุญการใส่ซองน่ะมันไม่จำเป็นหรอกแต่สังคมเดินเข้าไปไม่ใส่ยังไงล่ะไอ้เรื่องศาสนาไม่เรื่องจำไอ้เรื่องใส่ซองไม่จำเป็นแต่สังคมมันจำเป็นเดินเข้าไปสลามอะไรกูไม่ให้กูนั่งเฉยแล้วก็บ้านเราเดี๋ยวเขาก็เอาซองมาแกะเอ้ยยี่ลอกกูเห็นมาซองอยู่ไหนวะเอ้ายี่เซมล่ะเออยี่เซมมางานหรือเปล่ามาเปิดซองเฮ้ยยี่เซมไม่มีเลยล่ะทำไงอ่ะคือวันนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าศาสนาสำคัญสุดแต่สังคมเราอยู่กับสังคมเพราะสังคมเป็นแบบนี้ถ้าเราทนได้เราไม่อายเราก็ไม่ต้องใส่ซองมันอยู่ที่เราจะทนได้หรือเปล่าล่ะไปกินไม่ใส่ซองอ่ะจริงๆที่ผมบอกเนี่ยนั่นหมายความว่าไอ้เราแหละจะทำใจไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยไอ้การตอบรับงานเชิญเนี่ยนบีบอกเป็นวาญิบอิซาดาอาคุมอิซาดาอาคุมฟาอาจิพูเมื่อเขามาเชิญไปร่วมงานวาลิมะฟาอาจิพูจงตอบรับด้วยฉะนั้นใครไม่ไปนะบาปนะพี่น้องแต่คราวนี้ไอ้ไปสังคมมันก็ต้องให้แล้วทำไมให้ล่ะเขาไม่ต่อว่าหรอกเขานึกในใจอ้าวบางเล่นอย่างนี้บางเจ๋งบางเหมือนผมแหละก็นั่นแหละครับสังคมมันเป็นแบบนี้อ้าวมีคำถามอีกไหมข้างหลังมีคำถามไหมหมอมุสลิมดีกว่าถ้าไม่มีหมอมุสลิมก็เอาหมอต่างศาสนิกเพราะว่าการที่จะเห็นอวัยวะเพศของมุสลิมต้องเป็นศาสนาเดียวกันหมอต่างครอบครั
หมอทำคลอดก็ดีที่สุดต้องศาสนาเดียวกันแต่ลูกผมเนี่ยทำคลอดไม่ใช่ทำเองมาโซยาวีโรงพยาบาลเลยนะครับคิดแล้วโรงพยาบาลเลยดีกว่ามันตัดให้ตอนเกิดมาเลย3วันตัดเลยนะครับมันไม่ได้ตัดอย่างนี้ดูนะมันดึงออกมามันควันเลยแล้วก็เอายาทาหมอบอกเดี๋ยวหาเองนะครับหมอโรงพยาบาลสิริราชหรืออะไรเนี่ยมาทำให้โดยไป 5,000 บาทคิดแล้วคุ้มถ้ามาทำที่บ้านเนี่ยงวยตัวหนึ่งเชิญดูดูแล้ว 35,000 ไอ้ 5,000 บาทจบนะครับถ้าจะเอา 5-600 ก็ไปตรงเนี้ยตรงภูยาโตมังงีเนี่ยนะครับถูกหน่อยฮะเสียป่ะเสียหมอฟรีชื่อฟรีเฉยๆแต่ตังค์เสียอ้าวมีคำถามอีกไหมไม่มีคำถามไม่ไหวแล้วเจ๊อ้าวนั่งข้างหลังมองไม่เห็นอ้าวมีอ้าวถามเลยครับเราก็จะปิดฉากกันด้วยเด็กติดถ้ำเด็กติดถ้ำเนี่ยหนึ่งในนั้นมีมุสลิมอัลลอฮ์ทดสอบอีหม่านของคนบางคนนะครับจนกระทั่งต้องทำชิริกมีคนหนึ่งป่วยพี่น้องรู้ไหมนบีสอนรุกยะรุกยะก็คือการปัดเป่าจำให้ดีนะครับรุกยะเป็นภาษาอาหรับภาษาไทยแปลว่าการปัดเป่าและการปัดเป่าเนี่ยต้องใช้ดูอาที่มาจากนบีหรือดูอาอื่นก็ได้แต่จะต้องไม่มีความหมายสื่อไปการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มีชายกลุ่มหนึ่งมาหานบีท่านนบีครับพวกเราเคยปัดเป่าคนเนี่ยในยุคยาฮิลียะแล้วตอนนี้เราจะเอามาใช้ได้ไหมนบีบอกไงอะรีดูอะลัยยารุกอกุมไหนสิ่งที่พวกเจ้าเคยอ่านปัดเป่าคนน่ะในอดีตเป็นยังไงอ่านให้ฉันฟังหน่อยลาบะซาบิรุกอลัมยะกุลฟีชิรกุลการปัดเป่าด้วยกับดุอาด้วยกับอัลกุรอานถ้าหากว่าในเนื้อหามันไม่มีการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์เลยก็ถือว่าไม่เป็นไรเวลาป่วยญิบรีลเป่านบีพี่น้องนบีนี่ป่วยเกือบตายญิบรีลมาหานบีลูบนบีตั้งแต่ศีรษะและอ่านว่ายังไงบิสมิลลาฮิอัรกีกะมิงกุลลิชัยอินยุซีกะมินชาริกุลลินับซินวะไอนินฮาซิดบิสมิลลาอัรกีกะอัลลอฮุยัชฟีกะญิบรีลเป่านบีบิสมิลลาด้วยนามของอัลลอฮ์อัรกีกะฉันขอปัดเป่าท่านมิงกุลลิชัยอินยุซีกะให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่ทำร้ายท่านมิงกุลลิไอนินฮาซิดมินชาริกุลลิไอนินฮาซิดและให้พ้นจากสายตาแห่งความชั่วร้ายบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์อัรกีกะฉันขอปัดเป่าท่านอัลลอฮุยัชฟีกะอัลลอฮ์ได้โปรดให้นบีมูฮัมมัดหายป่วยด้วยเถอะนี่ญิบรีลอ่านเป่านบีฉะนั้นคนป่วยเป่าได้ภาษาอาหรับเรียกรุกยะเป่าเลยพี่น้องแล้วก็ที่ดีที่สุดฟาติฮะฟาติฮะเนี่ยไม่ใช่ซูเราะห์ธรรมดานะครับต้องอ่านในละหมาดนอกจากอ่านในละหมาดแล้วเนี่ยยังมาเป็นดุอาเป่าคนป่วยได้ด้วยลูกเราสมมุติน้ำแก้วเนี่ยลูกเราเป็นอะไรไม่รู้ร้องเราก็ไม่รู้จะไปไงดึกแล้วดึกเดินอ่านดุอาเลยฟาติฮะเป่าลงน้ำชงนมเลยให้ลูกกินพี่น้องนี่วิธีทางแก้เป่าอ่านฟาติฮะจบต้นแล้วเป่าไปในน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปชงนมให้ลูกกินอินชาอัลลอฮ์หายแต่ใจต้องแน่นะเชื่ออัลลอฮ์เลยว่าฟาติฮะลูกฉันหายแน่หายต้องเชื่อให้จริงหายหรือเปล่าวะกูลองก็ได้วะวันนั้นไปฟังมาอาจารย์ว่าเนี่ยลองดีกว่าลองบังลองดิฟาติฮะเลยบังอัลฮัมดุลิลลาห์บังก็อัลฮัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเสร็จเอาแบบอ่านถูกตัวหน่อยนะเอาแบบอ่านถูกตัวหน่อยฉะนั้นรุกยะแปลว่าการปัดเป่า
แล้วถ้าหากว่าเอากุรอานเอาหะดีษเอาดุอามาเป่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าขอจากยินไม่ได้ส่วนใหญ่จะขอจากยินหมอเข้าทรงพี่น้องหมอเข้าทรงนี่นะชิริกนะโทษของหมอเข้าทรงนี่ตัดคออย่างเดียว4มัซฮับคนที่เอายินมาเข้าร่างตัวเองและรักษาคนนี่ชิริกใหญ่นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ขอแบบนั้นนั้นเวลาฟาติฮะใครอ่านฟาติฮะไม่ได้อ้าวได้อย่าลืมนะครับลูกป่วยดุอานบีมีเยอะอย่างเด็กถ้ำมีคนบอกว่าเนี่ยต้องไปอ่านดุอาระเบิดถ้ำอัลลอฮ์ฝรั่งมันอ่านต้นไหนอ่ะฝรั่งมุดไปเจออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอาซานอาซานเขาให้ละหมาดอาซานเล่นปากถ้ำเลยทำอย่างก็อะไรระเบิดน้ำลงไปปราบชาละวันน่ะนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าการปัดเป่าทุกอย่างเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราตะวะกันต่อร้อนเราไม่ได้ตะวะกันต่อยาหรือต่อน้ำใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นสาบับเฉยเฉยนั่นแสดงว่าถ้าเราไปให้ความสำคัญกับตัวยานั่นแสดงว่าจะเป็นชีริกไหมครับโอ้อันนี้เล่นอากีดะห์สูงเราเนี่ยต้องคุยกันแบบมนุษย์แต่หัวใจของเราเนี่ยเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้ให้นั่นคือในใจแต่ปากพูดไม่ได้เราปวดหัวต้องกินยาพารากินยาไอ้ตากระต่ายบินได้ไหมนั่นมันแก้อะไรปวดท้องไม่บิสมิลลาห์ก็หายเพราะว่ายาอันนี้อาดาสูกสร้างมาเพื่อหายแต่จริงๆผู้ที่หายคืออัลลอฮ์เอาเล่าเรื่องนิดหนึ่งชายคนหนึ่งน้องชายเป็นปวดท้องอิสฮานโรคท้องร่วงก็มาบอกนบีนบีบอกให้กินน้ำผึ้งชายคนนี้ก็เอาน้ำผึ้งให้น้องอังกินเวลากินน้ำผึ้งแล้วไม่หายนบีกินแล้วไม่หายนบีก็บอกกินน้ำผึ้งอีก3ครั้งไม่หายจนกระทั่งครั้งที่4นบีเนี่ยให้กินแล้วหายนบีบอกยังไงรู้ไหมพี่น้องนบีบอกว่าซอดะกัลลอฮุอัลลอฮ์น่ะสัตย์จริงน้ำผึ้งนี่นะครับให้กินทุกวันเลยนะใครมีโอกาสก่อนนอนวันละ1ช้อนช้อนแกง1ช้อนแกงรักษาลำไส้นบีบอกซอดะกัลลอฮุอัลลอฮ์สัตย์จริงว่ากะซะบะบัตนุอะคีกะแต่ท้องของน้องชายเจ้าน่ะมันดื้อยาฉะนั้นพวกเราเวลาไปหาหมอเนี่ยเห็นไม่เห็นหายเลยอัลลอฮ์มันจะหายไรล่ะซุปงัวเอ้ยแกงส้มเอ้ยกินไปต้องไม่รู้กี่อย่างเวลาเป็นไข้จะกินยาจะเอาอยู่มันไม่ใช่หายง่ายๆหรอกเวลาไม่หายทำไงไปหาหมอมนหมอมนเทียนนี่กองเท่านี้ก็มีแบบนี้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับรุกยะเอาฟาติฮะห์เลยพวกเราต้นอื่นที่ผมสอนไปยาแต่ถ้าจะให้สอนอีกก็เชิญใหม่เดี๋ยวมาอีกนะครับแล้วก็มีดูอาอีกนะดูอาต้นอื่นแม่ดูอาต้นเนี่ยละมึงเอ้ยชะงักเลยแหละแต่ว่าต้องสอนครั้งต่อไปนะครับเอาแหละวันนี้ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็รัก TM เยอะๆบริจาคให้ TM บ่อยๆบริจาคให้ TM น่ะได้เข้าสวรรค์นะเอาจริงๆบริจาคให้ TM ได้เข้าสวรรค์เพราะ TM ไปช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนบริจาคที่ไหนก็เข้าสวรรค์ทั้งนั้นแหละครับวันนี้ถ้าพูดอะไรแรงไปนะขอมาอัฟด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุ